วันนี้เวลา 19:48 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวลีพระวรราชาธินดามาศเสด็จไปทอดพระเนตรภาพยนตร์รอบการกุศลในงานกาล่าชาริตี้ภาพยนตร์เรื่องอุโมงค์ผาเมืองณโรงภาพยนตร์สยามภาวไลพารากอนซีนิเพล็กซ์ทอดพระเนตรนิทรรศการ100ปีชาติการพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชและนิทรรศการ40ปีบริษัทสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดรวมทั้งนิทรรศการภาพถ่ายและเครื่องแต่งกายจากภาพยนตร์อุโมงค์ผาเมืองซึ่งมูลนิธิคึกฤทธิ์80ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลจัดขึ้นภาพยนตร์เรื่องอุโมงค์ผาเมืองดัดแปลงมาจากบทละครเวทีเรื่องราโชมอนหรือประทูผีวรรณกรรมชิ้นเอกของพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชปราแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งได้เขาโครงเรื่องมาจากภาพยนตร์อันลือชื่อของอากิระคุโรซาวะบรมครูทางด้านภาพยนตร์ของญี่ปุ่นนำแสดงโดยนักแสดงชั้นนำซึ่งรายได้จากการจัดฉายภาพยนตร์รอบนี้จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและมอบให้มูลนิธิคึกฤทธิ์80ในพระราชูปถัมภ์